ที่จะพูดนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องตลกนะครับก็บางทีก็ตลกไม่ค่อยออกอันนี้มันจะเลื่อนให้มันสูงเข้าผมได้ไงขอบคุณครับรู้สึกคนจะน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าพอรู้ว่าผมจะมาพูดเรื่องนี้ก็เลยบายบายไปต่างจังหวัดกันเยอะนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสรับใช้พระเจ้าด้วยเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ด้วยการพูดคุยกันเล่าเรื่องที่พอจะมีประโยชน์ให้กับเราและทุกครั้งที่ท่านคิดว่าไร้ประโยชน์นะครับให้คิดถึงวันนี้ให้ดีเพราะว่าท่านจะต้องเจอทุกคนไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องซึ่งเนื้อเรื่องวันนี้ก็คือเมื่อเราพบกับปัญหาเมื่อเราพบกับความยากลำบากเมื่อเราพบกับสถานการณ์วิกฤตเราจะพาตัวเองให้พ้นจากเหตุการณ์นี้อย่างไรหรือคุณจะพาเพื่อนคุณให้พ้นจากเหตุการณ์นี้อย่างไรและทั้งสองคนก็จูงมือไปสู่ความสุขนะครับที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ก็คนที่หันหลังให้ผมนะครับแกล้งหันหน้ามาทางผมหน่อยคอจะได้ไม่เมื่อยนะครับมีไหมครับที่หันหลังให้ผมนะครับแกล้งที่จะนั่งมาทางหันกับเก้าอี้ได้นะครับทำตัวให้สบายเพราะว่าหล่นไม่อีกแล้วผมจะใช้เวลาทั้งหมด3วัน3คืนแท้จริงเรื่องนี้นะครับคุยได้ยากมากเพราะว่าผมได้เตรียมทั้งหมดเนี่ยว่าที่อาจารย์สุรพลสอนผมไว้นะครับทั้งหมดผมต้องใช้เวลาทั้งหมดหลายชั่วโมงด้วยกันแต่วันนี้เนื่องจากเรามีเวลาน้อยเราก็จะพยายามสรุปอาจจะเกินเวลาไปนิดหน่อยแล้วเราอาจจะมีเวลาที่มาแบ่งปันการอภิปรายน้อยเป็นบ้างก็ต้องขอโทษด้วยก็ก่อนอื่นให้เราผมเชื่อเมื่อเช้าได้อธิษฐานไปแล้วใช่ไหมมีไหมอธิษฐานยังน่าจะเมื่อกี้คุณยูก็นำเราอธิษฐานแล้วเพลงก็ไพเราะมากผมฟังไปก็ชื่นชมยินดีในใจเสียงปรบมือให้กับทีมดนตรีและนักร้องผมที่ดีใจมากเลยวันนี้มาโอ้โหเพิ่มคีย์บอร์ดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งผมฟังไปแล้วโอ้สดชื่นมากเลยแล้วก็นึกอิจฉาทุกท่านที่เรามีทีมงานที่มีทั้งเสียงดนตรีและนักร้องนำอีกท่านหนึ่งมาสามเขาเรียกภาษาที่เขาเรียกอะไรทริปเป็ดหรือเปล่าท่านอาจารย์มีดูโอมีทริปเป็ดอะไรอย่างนี้มั้งเนี่ยสามคนเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยทริปเป็ดทริปเปอร์โอเคทริปเปอร์นะครับเชือกสามเกลียวจะขาดยากก็หาไม่ได้นะครับสามคนมาร่วมมาลองดีโอเคให้เรามาเข้าเรื่องกันให้เราจินตนาการนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำแห่งหนึ่งนะครับแถวภาคกลางของประเทศไทยวันนั้นอากาศอบอ้าวมากแล้วก็เราก็ได้ยินเสียงเด็กกำลังเล่นน้ำอยู่ที่แม่น้ำเสียงก็หูผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่แถวริมฝั่งนะครับกำลังได้ลมได้รับลมเย็นโชยมาแบบๆท่านได้รู้สึกกันไหมรู้สึกลมมันเริ่มพัดมาพัดมาท่านก็เคลิ้มเพราะอากาศอบอ้าวท่านก็อยากจะนอนแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ร้องขึ้นมาด้วยความตกใจช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยอะไรเนี่ยมีเด็กกำลังจมน้ำทุกคนก็ตกใจแล้วก็หันไปทางเสียงที่เด็กเคยกำลังเล่นน้ำอยู่ก็กำลังเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังจมไปข้างที่หนึ่งแล้วก็เห็นมือชูขึ้นมาเป็นข้างที่สองทุกคนก็มองหน้ากันหลึกหลักแต่มีชายคนหนึ่งไม่ตกใจก็โจรลงไปขณะที่เด็กกำลังชูมือเป็นครั้งที่สามซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ครั้งนี้ไม่มีใครช่วยเขาเขาตายแน่นอนก็ไปบายยังไม่มีวันกลับชายคนนั้นก็จับมือเด็กคนนั้นขึ้นมาได้แล้วก็ช่วยเด็กคนนั้นให้จากการจมน้ำชายคนนั้นก็คือเด็กชายสลัด
รืออาจารย์วีรชัยโกแบนั่นเองนะครับท่านได้เล่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นพยานให้กับเราว่าชีวิตของท่านได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าผ่านคนอื่นทำให้ท่านได้รับใช้พระเจ้าอีก 5-60 ปีต่อมาและในเหตุการณ์นี้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวเนื่องกับคน3กลุ่มนี่ก็คือคนกลุ่มแรกหรือคนแรกก็คือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากหรือกำลังจับจมน้ำคนที่2คือคนที่เหตุการณ์ก็คือตะโกนขึ้นมาว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและคนที่3ก็คือคนที่กล้าที่จะกระโจนลงไปในน้ำแล้วก็ช่วยเด็กนั้นขึ้นมาแล้วให้เราคิดซิว่าคุณกำลังเป็นคนไหนเป็นคนที่ตกน้ำกำลังจมน้ำหรือคนที่อยู่เป็นเพื่อนคนที่จมน้ำหรือเห็นเหตุการณ์แล้วเห็นแล้วจะอยู่เฉยๆหรือตะโกนขอความช่วยเหลือหรือคุณจะเป็นคนที่กระโจนลงไปในน้ำและช่วยเขาคุณติดตามผมไปนะครับผมจะพาคุณไปให้ได้พบว่าตัวเราเองเนี่ยกำลังอยู่ในสถานะไหนแต่ก่อนที่เราจะไปสู่ตรงนั้นเนี่ยเราควรจะมาพิจารณาก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นใครถ้าเรายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเรากำลังจะฝึกตัวเองเนี่ยเราควรจะรู้ตัวเองก่อนว่าเราเป็นใครในพระคริสต์นะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าตัวเองเราเป็นใครในพระคริสต์เราก็ควรจะรู้ก่อนว่าพระเจ้าเป็นใครพระเยซูคริสต์เป็นใครและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใครนะครับแน่นอนเราทั้งหมดนี้รู้หมดแล้วแหละถ้าผมให้คุณมีเวลานะผมจะบอกให้คุณเดี๋ยวพระเจ้าเป็นใครคุณเดี๋ยวโอ้ยบอกได้หมดเลยเพราะว่ามันอยู่ในพระคัมภีร์แล้วแล้วคุณก็ได้ท่องและไข้ครวญมาเยอะนะครับแต่ผมจะลองสรุปเร็วๆเพราะว่าเวลาผมมีน้อยมีทั้งหมด3ชั่วโมงแต่เขาน่าจะขอสัก30นาทีนะครับก็คือพระเจ้าคือผู้ที่ผู้สร้างพระเจ้าพระบิดาคือผู้สร้างพระองค์รู้ทุกสิ่งและพระองค์สร้างทุกอย่างและพระองค์ไม่เพียงแต่สร้างอย่างเดียวพระองค์ยังอวยพรและพระองค์ยังคงควบคุมสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับและพระองค์เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ยังเป็นผู้ที่ให้ความรักให้ความเมตตาด้วยไม่เพียงแต่พระองค์จะทรงปกป้องอย่างดีเท่านั้นเนี่ยเหมือนไข่ในหินเนี่ยพระองค์ก็ยังรักและดูแลเราอย่างดีแต่พระองค์ก็บอกว่าพระองค์มีมาตรฐานของพระองค์และพระองค์จะตัดสินความดีความงามของแต่ละคนตามที่เขาทำจริงๆนะครับแล้วพระเยซูเป็นใครนะครับพระเยซูก็คือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่ยอมลงมายอมสละตำแหน่งที่มีความหมายมีความสำคัญพอๆกับพระบิดาลงมาตายเพื่อเราบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ปราศจากบาปเลยทั้งสิ้นแต่พระองค์ยอมด้วยความรักของพระบิดาผ่านมาจากพระองค์ยอมที่จะสละชีวิตเพื่อเราเพื่อให้เรานั้นได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและพระองค์ก็ได้สอนให้พวกเรารู้จักพระคำต่างๆมากมายและสิ่งต่างๆที่เขียนในพระคัมภีร์เดิมก็สำเร็จลงที่พระเยซูคริสต์ไม่มีสักสิ่งใดหรือจุดใดที่พระองค์บอกว่าไม่สำเร็จนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใครแน่นอนพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นท่านที่อยู่กับเราถูกมอบหมายให้เป็นของขวัญให้กับเราอยู่กับเราอยู่ในเราคอยเตือนเราคอยสอนเราคอยทำให้เรามีความชื่นชมยินดีให้ของประทานกับเราทั้ง9ประการนะครับของประทานหนึ่งที่มีความหมายมากที่สุดนะครับก็คือของประทานที่ทำให้เรานั้นรู้จักกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกๆวันนั่นเองก็ทำให้เราลึกถึงว่าสิ่งที่พระเยซูสอนในช่วงเวลาที่พระองค์ยังอยู่นั้นจะคอยปิ้งขึ้นมาปิ้งขึ้นมาทุกครั้งที่เรา
นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอยู่กับเราคอยอธิษฐานเพื่อเราและเมื่อเรางงๆเราก็สามารถที่จะงงๆหมายว่าเราไม่รู้จะอธิษฐานอะไรเราก็สามารถที่จะอธิษฐานเป็นภาษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาษาแปลกๆซึ่งอัลฟาได้แนะนำพวกท่านให้พวกท่านได้รู้จักวิธีพูดภาษาแปลกๆเพื่อที่จะอธิษฐานครับนั่นคือพระเจ้าของเราแล้วเราเป็นใครในพระเจ้านะครับแน่นอนเราเป็นคนที่เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเราก็บังเกิดใหม่เราก็เป็นเจ้าชายเจ้าหญิงแล้วก็เรียกพระเยซูจริงๆเราไม่กล้าเรียกพระเยซูเป็นสหายแต่พวกบอกเฮ้ยนายเป็นสหายของฉันพระองค์ยอมที่จะให้เราดึงเราขึ้นไปเป็นเพื่อนกับพระองค์เพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อเราเนี่ยจะได้มีสิทธิอำนาจในการที่จะใช้คำพูดของพระองค์ถ้อยคำของพระองค์เอาไปประกาศข่าวประเสริฐนำคนมาสู่แผ่นดินของพระเจ้าให้มากขึ้นมากขึ้นและก็ยื่นมือของเราช่วยคนตกน้ำขึ้นมาถ้าเราไม่ยื่นมือไปหาคนนั้นเราอาจจะเป็นเสียงตะโกนเป็นป้ายที่ใหญ่โตชัดเจนให้คนอื่นได้เห็นว่าเราส่องสว่างให้กับคนนั้นได้เห็นมาทางนี้สิพระเยซูอยู่นี่ป้ายนี้ชี้ไปที่พระเยซูป้ายที่ส่องสว่างเป็นนีออนเป็นบิลบอร์ดใหญ่ๆคอยแวบแสงมืดทางนี้ครับเชิญมาทางนี้นั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อให้เรานั้นมีพลังในการที่จะออกไปในฮิบรูบทที่12 1-2 ซึ่งได้พูดเอาไว้คำแรกเลยที่อยู่ในฮิบรูบทที่1คือเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายแล้วก็คือถ้ามีพยานมากมายคือกลับไปอ่านในฮิบรูบทที่11แล้วก็เจอว่าผู้เชื่อมากมายได้บันทึกเอาไว้อยู่ในฮิบรูบทที่11ให้เราทำตามตัวอย่างนั้นแล้วสรุปก็คือในฮิบรูบทที่12ข้อ1 2สรุปว่าให้เราพุ่งเป้าสายตาเรามองไปที่พระเยซูอย่ามองที่ผมมองที่พระเยซูมองที่พระเยซูพุ่งเป้าไปหาพระองค์แล้วคุณจะได้รับคำตอบถ้าคุณมาหาผมไม่ได้รับคำตอบแต่ให้เราพุ่งเป้าหมายของเราตามเราไปที่พระเยซูคริสต์เราก็จะได้รับคำตอบแล้วคุณก็จะเกิดความสมดุลในชีวิตของคุณเมื่อเราต้องการที่ให้เกิดความสมดุลคำว่าความสมดุลในร่างกายของเราผู้ใหญ่มักจะลื่นล้มในห้องน้ำเพราะเสียสมดุลเพราะกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนล้าก็ทำให้เสียสมดุลแต่ไม่เหมือนอาจารย์วีรพลวีรพลหรือสุรพลวีรพลวีรวีรพลท่านแข็งแรงมากท่านทรงเรื่องราวต่างๆที่ท่านเดินทุกวันละ7กิโลมั้ง15กิโลมั้งคนอะไรไม่รู้เดินได้15กิโลอายุก็ตั้ง70กว่าแล้วนะยังแข็งแรงเพราะท่านต้องการให้ร่างกายท่านสมดุลพวกเราคงทราบว่าร่างกายของเราประกอบด้วยร่างกายจิตใจและวิญญาณร่างกายเนี่ยต้องการความสมดุลก็คือเรามีร่างกายที่ตามองเห็นริ้งรับรสเสียงได้ยินนะครับผิวหนังได้รับการสัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้คือร่างกายที่เราต้องการทำให้มันมีความสมดุลแข็งแรงไม่ลื่นล้มและทำนองเดียวกันในเรื่องของจิตใจของเราเราก็ต้องการทำให้มันสมดุลด้วยเช่นกันแล้วคุณจะทำให้มันสมดุลได้ยังไงนะครับเพราะถ้าจิตใจของคุณเนี่ยไม่ได้ฝึกให้มันแข็งแรงเหมือนร่างกายคุณก็จะเริ่มค่อยๆอ่อนล้าลงไปเพราะอะไรจะยกตัวอย่างนะครับการที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สมดุลก็คือหลังจากที่เราคนได้เจอกับสถานการณ์ที่เราไม่ชอบถ้าเราเจอบางทีเราเจอสถานการณ์ที่ชอบ
นานๆเข้าบางทีเราก็นิสัยเสียกันนะครับแต่ยิ่งไม่ชอบเนี่ยคุณก็จะทำให้คุณเกิดสุดท้ายคุณก็จะเกิดความกังวลเพราะว่าคุณมีเจอสถานการณ์ที่คุณไม่ชอบเมื่อไม่ชอบนานๆเข้าคุณก็จะเกิดความเราเนี่ยเกิดความขับข้องใจทำไมไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนี้นะทำไมห้องนี้มันร้อนอย่างนี้ทำไมมันก็มีคำว่าทำไมคุณก็ขับข้องใจใหญ่เลยทำไมมันไม่ได้อย่างใจฉันนะไอ้ลูกคนนี้เลี้ยงมาลูกนี้หักคอชิมน้ำพริกแต่เด็กไอ้สามีคนนี้มันไม่เชื่อฟังฉันเลยนะเอาเงินหลบอีกแล้วเกิดความขับข้องใจเมื่อขับข้องใจต่อมาก็คือคุณก็จะเกิดความโกรธเกิดขึ้นนี่ผมกำลังพูดถึงจิตใจนะร่างกายต้องการสมดุลจิตใจต้องการสมดุลแต่สถานการณ์จะเริ่มเข้ามาทำให้เราไม่เกิดความสมดุลคุณเกิดความโกรธโอ้โหแน่นอนคุณบางคนก็โกรธเร็วบางคนก็เก็บกดบางคนก็เก็บกดนานๆเข้าก็ระเบิดบางคนก็เก็บกดมากๆเข้าก็ไปทำลายหัวใจตัวเองไม่ยอมระบายมานะครับพอเกิดความเครียดเกิดความเครียดมากเข้าเกิดอะไรครับคุณก็จะรู้สึกที่อยากจะซึมเศร้าไอ้ซึมเศร้านี่มันดีจริงๆนะบางคนนี่รู้สึกฉันนี่อยากเศร้าเหลือเกินนะมันเศร้าแล้วมันสนุกจริงๆเลยมันแม่มันค่อยๆร้องไห้ไปน้ำตาเช็ดหัวเข่าไปมันดีจังเลยไอ้เศร้าเนี่ยใครอย่าไม่ให้นำฉันไปออกจากความเศร้านี้เด็ดขาดนะอย่าเด็ดขาดฉันชอบของฉันแต่คุณไม่รู้อะไรการที่คุณซึมเศร้านานๆเข้าร่างกายคุณจะไม่สมบูรณ์ร่างกายเมื่อร่างกายจิตใจคุณไม่สมบูรณ์แน่นอนมันจะพาร่างกายคุณไปสู่การไม่สมบูรณ์มะเร็งก็เกิดขึ้นตอนนี้เพราะมะเร็งมันประกาศตัวเป็นประเทศเอกราชฉันไม่ขึ้นอยู่กับเซลล์ของร่างกายต่อฉันอยากจะโตอย่างสุดเวียงมันก็ดูดสารอาหารเยอะๆก็ทำให้มันกลายเป็นเนื้องอกเนื้องอกอันนั้นก็แน่นอนเป็นมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงให้มันสมดุลอีกก่อนที่ผมจะถึงตรงนี้เดี๋ยวปีหน้าเวลาเดียวกันผมจะมาอธิบายตรงนี้ใหม่ผมจะข้ามมาเรื่องวิญญาณแต่วิญญาณของเราร่างกายจิตใจและวิญญาณของเรานี่เรามองไม่เห็นเมื่อคุณมองไม่เห็นแล้วคุณจะไปเยียวยามันยังไงอย่ามาโม้กับผมว่าคุณรู้วิธีที่จะเห็นวิญญาณแล้วก็เข้าใจวิญญาณสัมผัสวิญญาณด้วยประสาทสัมผัสทั้ง6ของคุณเนี่ยไม่มีทางแต่พระเจ้าท่านเป็นวิญญาณไม่มีใครเห็นไม่มีใครสัมผัสได้ต้องอาศัยความเชื่อแล้วเราต้องเชื่อว่าร่างกายเรามีวิญญาณและวิญญาณดวงนี้เนี่ยมาจากลมหายใจของพระเจ้าประทานให้กับเราและวิญญาณของเรานี่เรามองไม่เห็นแล้วเราจะทำยังไงที่จะให้วิญญาณของเราเนี่ยเกิดความสมดุลและเติบโตแน่นอนคุณก็ต้องอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในร่างกายเชิญบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์เข้ามาในร่างกายเราและเข้ามาในวิญญาณจากวิญญาณภายในมันจะค่อยๆส่งผ่านพลังมาสู่จิตใจของเราให้เกิดความสมดุลและจิตใจของเราจะส่งต่อมาสู่ร่างกายงั้นละเราก็เกิดความสมดุลทั้งหมด3ประการนี้นอกจากวิญญาณที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเนี่ยให้เราเกิดความเพื่อให้เราได้เกิดความสมดุลแล้วพระองค์ยังให้ถ้อยคำกับเราพระวจนะกับเรางั้นการที่เราจะให้จิตวิญญาณของเราเติบโตได้มีทางเดียวก็คืออ่านพระวจนะของพระผู้พันผมไม่ทราบว่าพวกคุณเคยมีวิธีอ่านพระวจนะยังไงแต่ในอัลฟาเรามีว่าจะอ่านพระคัมภีร์ได้อย่างไรถ้าท่านยังงงอยู่เดือนหน้านะครับเราเปิดคลาสใหม่ว่าอ่านพระคัมภีร์อย่างไรเนี่ยท่านแกล้งเดินเข้ามาสักอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่เครียดนะครับเพราะการเครียดเนี่ยจะทำให้ไม่เกิดความสมดุลเราก็จะบอกท่านว่าท่านจะอ่านพระคัมภีร์เองนะบางคนนะครับอ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน แล้วก็โอ้นี่เป็นเสียงของพระเจ้า
และผมหวังว่าคุณคงไม่ได้จิ้มไปแล้วเจอตรงนี้แล้วเจอว่าแล้วยูดาสก็ออกไปแขวนคอผมหวังว่าคุณคงไม่ใช้วิธีนี้นะครับหรือบางทีก็บอกพูดไปก็บอกให้เจ้าไปแต่งงานกับหญิงโสเภณีและอยู่กับเขาอันนี้หรือจิ้มตัวให้เจ้านอนข้างซ้ายเท่านี้ปีแล้วกลับมานอนข้างขวาเท่านี้ปีหวังว่าเราจะไม่อ่านพระคัมภีร์แบบนั้นแต่ให้เราอ่านแบบที่เรามีระบบที่เราได้วางแผนเอาไว้นะครับงั้นพระคัมภีร์จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกับพระวิญญาณได้พระวิญญาณก็จะนำพระคัมภีร์ที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าบันทึกผ่านผู้เชื่อของพระองค์ตลอด 4,500 ปีเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากดังนั้นเนี่ยให้เราเพ่งมองไปที่พระเยซูผ่านพระคัมภีร์อย่ามองคนที่เอาพระคัมภีร์มาให้คุณอย่าทำตามแบบเขาเขามีความไม่สมบูรณ์เขามีความไม่มาตรฐานให้เชื่อพระคัมภีร์อย่าเชื่อผมที่คนนำพระคัมภีร์มาให้คุณหรือใครก็ตามที่นำพระคัมภีร์มาให้คุณอย่าไปเชื่อเขาเราต้องดูเขาฟังเขาแล้วมาเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ถ้าไม่ใช่เราบอกเอ๊ะอันนี้มันสอนเพี้ยนแล้วรับไฟรับลมรับหนาวรับร้อนแล้วก็จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีในพระคัมภีร์นี่ครับอันเราก็ไม่ให้เชื่อโอเคครับงั้นเราก็จะต้องนำไปสู่การที่เราจะนำพระคัมภีร์มาให้เราแล้วทีนี้กลับมาถึงการที่การทนทุกข์ผมมีเวลาอีกเท่าไหร่เริ่มพูดติดลมแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่กลุ่มย่อยเท่าไหร่ฮะสองชั่วโมงรอสองชั่วโมงโอเคงั้นเรามาสู่ความเป็นจริงของชีวิตนะครับว่าแน่นอนเราเมื่อเกิดเราเป็นคนที่อยู่ในพระคริสต์แล้วแต่พระองค์ไม่ได้สัญญาว่าเราแต่พระองค์สัญญาจริงๆนะว่าพระองค์จะดูแลเราช่วยเหลือเรา แล้วก็แถมความทุกข์มาด้วยถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์จะมีตอนหนึ่งว่าและคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานหรือการทดสอบอะไรทำนองนี้อยู่ในนั้นด้วยพระองค์สัญญาว่าเจอแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกที่นำไปสู่การที่เราจะอยู่ในสถานการณ์ของการทนทุกข์เดี๋ยวผมขอจิบน้ำหน่อยนะครับไม่ได้พูดนานเลยผมเตรียมมาแล้วผมรู้พวกคุณไม่เตรียมไม่ได้เตรียมครับทีนี้เรามาลองสำรวจชีวิตของเราที่เป็นจริงในปัจจุบันส่วนมากนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยเรามักจะเจอคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องการเงินเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องความสัมพันธ์สามตัวเนี่ยหรือสามสิ่งเนี่ยมันเกี่ยวร่างกายเราแล้วคุณเชื่อไหมว่ามันแก้ง่ายมากเลยไม่มีตังค์เลยเจ็บป่วยเลยความสัมพันธ์ไม่เลียแก้ง่ายมากเพราะมันเป็นอยู่ในร่างกายที่มันอยู่นอกสุดเลยเนี่ยพระเจ้าบอกเด็กๆภาษาอังกฤษเรียกว่าเบบี้นะครับง่ายมากอาศัยความเชื่อเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะสั่งภูเขาให้เคลื่อนลงไปได้ดังนั้นถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณอ้างถึงความรักแล้วก็ข้อสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในคัมภีร์แล้วคุณอธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วมอบให้กับพระองค์ทุกประการจะหายไปทันทีเจ็บป่วยเหรอหมูมากเลยเพราะมันอยู่ที่ร่างกายคุณใช่ไหมครับเราแค่อ้าง1เปโตรบทที่2ข้อ24พระองค์สัญญาพระองค์บอกว่าฉันจะรักษาคุณตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วหายแล้วเราแค่ไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ารอยแผลเขี้ยนของโรมเข้า
าพเจ้าได้รับการรักษาแล้วแค่คำว่าแล้วนี่ภาษาอังกฤษใช้คำเป็น past tense แปลว่า was healed หรือ healed ถ้าภาษาอังกฤษผมไม่ดีอาจารย์มีผลจะแก้ไขให้ผมเป็นอาจารย์ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะรับการรักษาแค่ความเชื่อเพียงเล็กน้อยด้วยความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ภูเขานี้ก็เลื่อนไปได้ความสัมพันธ์ไม่ดีก็ง่ายอีกเพราะมันอยู่ที่ร่างกายของเราคำพูดของเราถ้าเราระวังคำพูดมีสายตาที่คอยรักคนอื่นมองไม่ที่คนอื่นคนอื่นดีกว่าเราวุ่นง่ายมากนะครับทีนี้เริ่มยากขึ้นแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาเราเกี่ยวกับจิตใจจะเริ่มยากยิ่งขึ้นเพราะมันอยู่ข้างในไม่มีใครมองเห็นเช่นคุณซึมเศร้าไม่บอกใครเพราะคุณต้องการที่จะเศร้ากับมันช่างดีจังเลยวันนี้มันเศร้าสุดๆเลยนะไม่มีอะไรเศร้าดีไปกว่านี้แล้วนะครับมันเยี่ยมจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณยอมที่จะให้ความเศร้านั้นเนี่ยได้แบ่งปันออกมาได้เล่าให้กับเพื่อนคุณฟังว่าทำไมคุณถึงเศร้าเศร้าเรื่องอะไรแต่เพื่อนของคุณคนนั้นจะต้องไม่เป็นคนที่สอนคุณเขาควรจะเป็นคนที่ให้คำหนุนใจเช่นยกตัวอย่างเฮ้ยคุณเศร้าเหรอสอนเลยแมทธิวบทที่5ข้อ4ไงบุคคลใดเศร้าโศกเขาจะได้รับการปลอบประโลมโอ้ยดีแล้วเศร้าก็ดีแล้วนายนี่ได้รับการปลอบประโลมนะครับอย่าไปสอนเขาอย่างนั้นแต่แบ่งปันความเศร้าครับว่าเออคุณเศร้าเป็นเพราะอะไรเลยโอ้เข้าใจครับโอเคแล้วมีอะไรที่ผมพอจะช่วยคุณได้บ้างและเราต้องช่วยอย่างฉลาดนะครับอย่าไปช่วยไม่ฉลาดคำว่าช่วยไม่ฉลาดหมายว่าไปช่วยในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ให้ของประทานกับคุณแล้วคุณบอกพอเขาบอกช่วยเรื่องนี้ปุ๊บได้ช่วยเยอะมาสอนพระคัมภีร์ให้ฉันหน่อยคุณฉันไม่มีกำลังอย่างนี้ก็ยังไปช่วยเขาอีกคุณก็จะเกิดความกังวลว่าไม่ตายแต่ฉันไม่มีกำลังแบบนี้แต่ถ้าบอกช่วยว่าคุณไปช่วยช้อปปิ้งเรื่องนี้ให้ฉันหน่อยโอ้หมูเลยฉันช่วยช้อปปิ้งให้ฉันทำความสะอาดเก่งมีในบ้านคุณจุดไหนมั้งที่อยากให้ฉันเข้าไปช่วยทำความสะอาดช่วยในสิ่งที่เรามีของประทานแล้วคุณก็จะช่วยเขาอย่างมีความสุขนะครับถัดมานะครับก็คือนั่นคือจิตใจคุณจะยากขึ้นและจิตวิญญาณเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเราต้องการให้พระเจ้าช่วยเรานะครับโอเคเราทีนี้ก็จะกลับมาสู่เรื่องจริงที่ผมเจอมาเมื่อ6เดือนที่แล้วก็ผมก็ดูแลภรรยาที่เจ็บป่วยแล้วหลายคนก็บอกโอ้ผมทำไมผมไม่มาบอกทำไมทิ้งอัลฟาไปยังไม่สมองสนใจแท้จริงไม่รู้ผมได้วางแผนให้คุณแม่ได้เข้ามาและคุณวีรศักดิ์ได้เข้ามาช่วยแล้วก็ทำให้พวกเรามีความสุขอีกแนวหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อเราหลักการที่ผมได้พูดไปทั้งหมดมาเราจะออกไปจากการทนทุกข์นี้ได้อย่างไรภรรยาผมทุกข์ผมก็ทุกข์ด้วยเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเมื่อคุณแต่งงานแล้วเนี่ยก็เป็นกายเดียวกันผมก็พระเจ้าคำสัญญานี้ตอนแต่งงานก็ขึ้นมาโอเคพระเจ้าผมทุกข์ด้วยแล้วผมก็สัญญาต่อว่าเมื่ออยู่ด้วยกันผมก็พูดกับภรรยาว่าขอโทษเราฮันนีมูนครั้งที่สองเนี่ยอยู่กันสองคนแล้วก็ทำกับพระเจ้าผมขึ้นผมดีกว่าจงรับใช้ภรรยาเมืองรับใช้งานกับเราดังนั้นคำสัญญาของพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้าก็จะช่วยเราตอนที่เราอยู่ในความยากลำบาก
นะครับนั่นคือเป็นตอนที่ผมได้ค้นพบและติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราต้องยอมรับให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยเราเราอย่าปากแข็งนะครับเฮ้ยผมสุดยอดแล้วผมเป็นอาจารย์ผมสอนเขามาเยอะแยะคุณไม่ต้องมาช่วยผมหรอกแต่คุณไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะจิตใจคุณกำลังดิ่งลงไปอยู่ใต้น้ำที่คุณต้องการใครบางคนเนี่ยช่วยคุณขึ้นมาแต่คนคนนั้นเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญความแข็งแรงพอที่จะช่วยคุณขึ้นมาได้งั้นจงยอมรับความช่วยเหลือของคนอื่นด้วยความถ่อมใจขณะเดียวกันเราต้องยอมรับการหนุนใจของคุณคริสตจักรจะเป็นที่ที่ให้เรามีกำลังใจให้ความหนุนใจมากนะครับงั้นอย่าทอดทิ้งคริสตจักรยิ่งคุณอยู่ในสถานการณ์เปลี่ยวๆอย่าบอกโอ้ฉันมีความสุขจังเลยที่อยู่คนเดียวนะครับให้เราเล่าเรื่องความไม่สบายใจนี้กับผู้เลี้ยงของเรากับพยาบาลของเราบอกเขาว่าเรากำลังเจ็บป่วยเราต้องการคำอธิษฐานเราต้องการให้คริสตจักรได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมทนทุกข์กับเราและข้อ4ก็คือเราควรจะเปลี่ยนตัวเองยังไงหลังจากที่เราแข็งแรงขึ้นมาหลายได้แล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนตะโกนบอกคนอื่นหรือคุณจะเป็นคนที่จะช่วยฉุดเขาขึ้นมาเราก็จะเปลี่ยนตัวเราเองให้กลายเป็นบุคคลที่มีประโยชน์เมื่อเราได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแล้วนะครับข้อ5เดี๋ยวผมดูโน้ตหน่อยผมเตรียมมาทั้งหมด3วันสามคืนหายไปไหนแน่นอนครับเราก็จะกลับไปหาพระเจ้านำว่าของพระเจ้าช่วยเราที่จะนำบทเรียนนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคุณจะทำยังไงเมื่อคนที่คุณรักจากไปเพราะว่าแนะนำได้ดีมาหนึ่งเลยนั้นก็คือเราน่าจะตั้งเป็นชมรมพ่อม่ายที่จะชวนเพื่อนๆที่เป็นพ่อม่ายเนี่ยมาหาเราแล้วให้กำลังใจเขาให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าใครมีเป็นแม่ม่ายก็ชมรมแม่ม่ายนะครับช่วยเหลือกันให้กำลังใจและเราก็จะนำประโยชน์จากกลุ่มที่เราแข็งแรงเนี่ยช่วยเหลือคนต่อไปนะครับอันนี้ก็จริงๆมีเรื่องที่เล่าอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นตอนที่เราไปปลอบใจคนอื่นเนี่ยเราจะต้องนั่งกับเขาแล้วก็ร้องไห้กับเขาด้วยเหมือนที่พระเยซูไปหาลาซารัสแล้วพระองค์ก็เป็นประโยคที่สั้นที่สุดในพระคัมภีร์ก็คือพระองค์ก็ร้องไห้กับมาธาและมาเรียตอนลาซารัสเพื่อนของท่านจากโยกและเพื่อนๆมาแรกๆก็ดีก็คือนั่งแต่โยกสามวันสามคืนไม่พูดเลยเพื่อซาบซึ้งถึงความเศร้าของโยกแล้วก็ไม่พูดสักคำที่จะบอกใจแล้วหลังจากนั้นก็เราก็จะเห็นว่าเพื่อนโยกได้ปลอบใจเขาในทางที่ผิดนะครับโอเคเราก็จะจบแล้วนะครับงั้นก็จะมีคำถามให้แก้ให้คุณอภิปรายเรามีเวลาอีกประมาณสักหลายนาทีอยู่นะครับก็คือคำถามก็คือถ้าคู่ครองหรือเพื่อนพ่อแม่ของคุณเสียชีวิตอย่างกระทันหันคุณปรับตัวเองเข้าสู่อำนาจสูงสุดของพระเจ้าอย่างไรหรือคุณโกรธพระเจ้าแล้วก็ถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ไม่ยุติธรรมเลยหรือคุณจะอยากจะปรับตัวเองคือคนเราเมื่อเจอวิกฤตเนี่ยคุณมี3อย่างให้ทำคือ1คุณอดทนกับมัน2คุณปรับตัวกับมัน
สามคุณวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีก็เช่นคุณบางคนจะนำเศร้ามากจนฆ่าตัวตายก็นั่นวิ่งหนีสุดตรงและแน่นอนคุณมาถูกลงโทษในฐานะที่คุณไม่ไหววางใจพระเจ้าวิ่งหนีด้วยการที่คุณกินเหล้าเพื่อให้ลืมเหตุการณ์วิ่งหนีด้วยการที่คุณไปใช้ยาเสพติดใช้ยากล่อมประสาทอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าคุณยอมอดทนกับพระองค์แล้วก็ปรับตัวเข้ากับพระองค์เวลามันจะค่อยๆเยียวยาเวลาเยียวยาได้ทุกบาดแผลในหัวใจนะครับข้อหนึ่งคุณจะปรับตัวของคุณเองสู่อำนาจความรักของพระเจ้าเองข้อสองอะไรคือถิ่นทุรกันดารของคุณอะไรคือการทดสอบของคุณอะไรตอนนี้คุณเจออะไรที่ยากลำบากนะครับและสิ่งนั้นเนี่ยช่วยให้คุณเติบโตอย่างไรข้อสามถ้าคุณสามารถมีอะไรก็ได้คุณอยากจะขออะไรจากพระเจ้าเฮ้ยเอามาเลยสักอย่างหนึ่งที่คุณอยากได้หวังว่าไม่มีใครบอกว่าอยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสัก15ใบ90ล้านบาทนะครับข้อ4มีอะไรบ้างในอดีตที่ผ่านมาคุณจำเป็นต้องให้อภัยถ้าคุณต้องทำอย่างไรให้ความทรงจำที่เจ็บปวดนั้นสูญหายไปคือถ้าคุณไม่ให้อภัยมีบางคนมาด่าคุณมาเยาะเย้ยคุณมาข่มเหงคุณแล้วคุณก็เก็บอันนั้นไว้เป็นความขมขื่นในใจคุณอย่างที่ผมบอกยิ่งคุณเก็บความขมขื่นไว้เท่าไหร่มันจะเข้าไปอยู่ลึกอยู่ลึกอยู่ลึกจนคุณยากที่คุณจะขุดมันออกมารากต้นโอ๊กที่มันลงไปเขาบอกรากต้นไม้เนี่ยมันสูงเท่ากับความสูงของลำต้นใบกว่าคุณจะขุดลากอันนี้ขึ้นมามันจะลึกมากนะครับแน่นอนเราขุดเองก็ได้งั้นพระเยซูคริสต์ถึงบอกว่าให้เราเนี่ยให้อภัยคนอื่นในคำอธิษฐานของพระองค์ที่เราท่องเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับท่องทุกวันขอพระองค์อภัยข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าอภัยผู้อื่นผมเชื่อว่าคุณแกล้งพูดไปงั้นแหละไม่จริงหรอกไม่จริงเพราะว่าคุณทำไม่ได้อย่ามาโม้กับผมว่าคุณจะอภัยให้คนอื่นได้แต่ผมมีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณทำได้แต่ผมไม่บอกคุณหรอกเรื่องอะไรผมกว่าจะเจอต้องใช้เวลาตั้งนานถ้าคุณจะให้ผมคนละ10บาทผมอาจจะโอเคถือว่าได้รับแรงด้วยเสียงหัวเราะก็คือคุณจินตนาการไปที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนทุกครั้งที่มีใครมาข่มเหงคุณด้วยคำพูดที่ไม่ดีย่อมเยอะคุณคุณมองไปที่พระเยซูที่อยู่บนกางเขนแล้วดูบาดแผลของเลือดที่พระองค์ไหลแล้วพระองค์ก็พูดอภัยเขาเถอะพระบิดาอภัยเขาเถอะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาทำเคล็ดลับคือคุณพุ่งเป้าไปตรงนี้นะสิ่งทั้งหมดที่มาอยู่ในสมองของคุณเนี่ยมันจะหายไปเพราะพบกับความเสียสละของพระเยซูที่มีให้กับเราแล้วถ้าทั้งวันนี้คุณจำอะไรไม่ได้เลยนะครับขอให้จำว่าพุ่งเป้าไปที่พระเยซูมองที่พระองค์ถ้าคุณไม่เห็นพระองค์คุณก็หลับตาผมจินตนาการว่าพระองค์อยู่บนกางเขนและต้องการให้คุณให้อภัยคนอื่นและพระองค์ยังให้ใครอีกคำหนึ่งที่มันผมไม่ยิ่งทำไม่ได้ไม่เพียงแค่ให้อภัยเท่านั้นนะพระองค์บอกว่าให้รักศัตรูของเจ้ามันทำได้อย่างไรพระบิดาเจ้าพระเยซูทำไม่ได้หรอกแค่ไม่มองหน้าเขานี่มันก็ดีแล้วนะไม่ด่าเขาก็ดีแล้วยังจะมาแถมให้รักเขาอีกมันเป็นไปได้อย่างไรอย่ามาโม้กับผมว่าคุณทำได้ผมก็ทำไม่ได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราได้
ด้วยคำอธิษฐานของเราที่จะอวยพรเขาคำว่ารักหมายว่าเราอยากจะให้เขาดีกว่าเราเราอยากจะให้เขาได้รู้จักพระเยซูเพื่อเขาจะได้เข้าใจความรักของพระบิดาและเขาก็จะอิสระโซ่ตัวต่างๆที่ผูกมัดจิตใจของเราไม่ว่าเป็นความเศร้าความเก็บกดความกังวลจะถูกหักโซ่ตัวนั้นออกไปคุณก็จะอิสระเหมือนวิญญาณของคุณที่คุณอิสระผมเชื่อว่าคุณได้ลืมคำถามอภิบาลทั้งหมด4ข้อไปแล้วถ้าคุณจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราเริ่มอภิบาลกันแต่ก่อนอภิบาลผมอยากจะอธิษฐานเพื่อคุณนะครับพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์ที่ถ้อยคำของพระองค์ได้ผ่านสู่การได้ยินของเราสู่จิตใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะทรงนำเราจากหัวใจไปสู่การทำเมตตาเราด้วยเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้ามีคนหนึ่งคนใดในที่นี้ที่เขากำลังเจ็บปวดหัวใจถูกคนอื่นข่มเหงถ้ากำลังมีปัญหาทางด้านการเงินมีปัญหาทางด้านการงานมีปัญหาทางด้านความสามารถหรือเขาเจ็บปวดที่ใดๆในร่างกายด้วยความเมตตาของพระองค์รักษาเขาให้หายนำเขาไปสู่ความอิสระถ้าเขาทะเลาะกับใครขอให้เขาอวยพรเพื่อนๆของเขาเจ้านายของเขาคนที่เกลียดเขาเพื่อนบ้านเขาที่คอยมารังแกอยู่เสมออวยพรให้กับเขาเหล่านั้นและพระองค์จะทรงนำเขาไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์สู่ความไพบูลย์ของแผ่นดินของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่เราอยู่ด้วยกันเราจะเสริมกำลังซึ่งกันและกันขอให้เราเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวันโปรดเถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือเราด้วยเราเชื่อวางใจในพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่เราได้รับคำอธิษฐานนี้เป็นจริงแล้วในชีวิตเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับก็แก้คุยกันไปนะครับ